เฮ้ยเมื่อกี้มาเปิดตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้เปิดประตูร้านเลยมีลูกค้ามาเข้ามาแล้วเนี่ยกี่ตับไปแล้วไม่ลงบัญชีด้วยลบต้องจำปิดออกไปแล้วด้วยกี่เป็นช่างตัดผมมากี่ปีแล้วก็ถ้าปีนี้น่าจะเข้าปีที่10แล้วครับเฮ้ย10แล้ว10แล้วเหรอครับเร็วมากนะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ละ40กว่าดิโอ้โหผมถ้าผม40ปีเท่าไหร่ครับผม28พี่ผิดครับผิดครับคือมันเป็นส่วนตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นไม่เราต้องเรียนรู้จากดีไซน์พี่สูงนะถ้ามึงเหนื่อยมึงก็ออกไปพักถ้ามึงเหนื่อยมึงก็เป็นนักอยู่เฉยก็ได้ข้างบนเราตกมาแบบดูบ้องนะตอนนี้ผมอยู่ที่ตึก Interchange 21นะครับแถวอโศกนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทำความรู้จักนะฮะกับร้านตัดผมนะฮะบาร์เบอร์ที่อยู่ที่นี่กันนะฮะเดี๋ยวตามผมมาเลยดีกว่าบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอโคเจมสันคอนเน็กดีแคชร้านเขาเนี่ยอยู่ทางแบบเป็นทางเชื่อมนะไปที่ MRT ได้นะครับใครที่แบบผ่านไปผ่านมาหรือว่าจะขึ้น BTS นะครับก็สามารถที่จะมาผ่านเดินผ่านตรงนี้ได้นะคนเดินเยอะมากนะครับถึงแล้วครับบาร์เบอร์บอมอินทาวน์นะฮะที่ตึก Interchange 21หรือ Interchange 21นั่นเองนะฮะนี่นะครับบรรยากาศร้านข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยดีกว่าเปิดแล้วเพิ่งเปิดเมื่อกี้เลยนะครับสวัสดี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 ครับโอ้ลูกค้าเต็มร้านเลยอ่ะข้างทางนั้นครับผมล้วนเลยฮะ You know I can't help but this cuz they know they can never touch thisผมตอนนี้เราก็อยู่ข้างในร้านนะครับบาร์เบอร์บอมอินทาวน์กันแล้วนะครับมาพบกับเหล่าชายชะกันทั้งมวลนะครับโอ้เอาเดี๋ยวให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าสวัสดีครับช่างกิ๊บนะครับสวัสดีครับช่างบอมครับช่างนิวครับช่างเก่งครับครับช่างนิวครับสวัสดีครับว้าจริงๆแล้วคุณหน้าคุณตากันอยู่แล้วผมไม่เห็นมาเห็นมาหลายปีละแล้วตอนนี้ก็มีมาเปิดสาขาใหม่ด้วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเนี่ยแยกอโศกครับสุขุมวิทตึกอินเตอร์เชนฮะเทอร์มินอลแค่ตัวข้ามเทอร์มินอลเทอร์มินอล21ใช่ครับคือจริงๆแล้วมีอยู่สองสาขามีสองสาขาสาขาที่หนึ่งอยู่ที่ที่ไหนที่สารภาพครับสาขาสองก็อยู่ที่ที่นี่นี่เองใช่ครับทำไมอยู่มาเปิดที่นี่ล่ะครับเพราะว่ารู้สึกว่าลูกค้าในเมืองเริ่มถามหาเริ่มถามหาลูกค้าเก่าผมที่เคยอยู่แถวนึกว่าเป็นลูกเขยเจ้าของตึกนี้แล้วแบ่งคนกันยังไงสองสาขาสาขานี้จะเป็นผมกับกิจนะครับแล้วก็สาขาอิสรภาพ42ก็จะเป็นพี่เก่งลีโอแล้วก็น้องนิวน้องนิวอันนี้คือสมาชิกใหม่ป่ะก็มาคุยกันนิวหน่อยนิวเป็นสมาชิกใหม่เลยเข้ามาคิดดีแล้วใช่ไหมครับจริงๆสัตว์ก็คือเป็นน้องเขยแฟนน้องสาวธุรกิจครอบครัวแต่ลูกต่อมาเป็นแฟนน้องชายผมมาช่วยที่สาขาอิสรภาพใช่ก็ได้นิวมาช่วยที่นู่นก็เลยจะอยู่กัน3คนตอนนี้ไม่เหงาเลยอบอุ่นเลยนะหรือถ้าอยากจะมีร้านของตัวเองตรงนี้ก็เปิดได้นะมีแล้วรอตั้งอยู่เปิดแข่งกับพี่บังก็ได้แต่ขอสปอนเซอร์กับพี่ตือตั้งได้แล้วตัวนึงโอ้ยแต่จากเมื่อวานนี้ไปร้านไหนร้านนั้นเจ๊งหมดเลยนะเรียบร้อยเราทำพิธีแล้วอ๋อแล้วร้อยไปตั้งเลยร้านอรุณไปว่าวันวันอรุณเจ๊งหมดเลยนะยังมีนักท่องเที่ยวอยู่ยังอยู่ไม่ต้องไปเจ๊งผมก็สั่งและที่นี่มีทำอะไรบ้างมีก็ตัดผมดัดสระผมทำสีดัดผมด้วยทำสีด้วยทำเคมีแล้วก็พวกตัดไดอะไรเงี้ยครับก็เบสิกทั่วไปหลังๆนี้ช่างบาร์เบอร์จะมาสายทำเคมีเยอะก็เขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มโอกาสเพิ่มโอกาสนะครับแล้วการแต่งร้านเห็นบาร์จะไม่เหมือนเฉดสีเดิมไม่เมื่อก่อนจะเป็นสายเหลืองสีเหลืองสายเหลืองสายเหลืองใช่ตอนนี้กลายเป็นสายเขียวแทนครับผมตึกนี้เป็นตึกสำนักงานใช่ครับมีคนเยอะมากช่วงพีคของร้านนี้ตอนผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นช่วงหลังเลิกงานหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะมีวอล์กอินบ้าง
ชาวต่างชาติที่เดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยครับเฮ้ยเมื่อกี้มาเปิดตั้งแต่เช้าเลยยังไม่ได้เปิดประตูร้านเลยมีลูกค้ามาเข้ามาแล้วเนี่ยกีดรับไปแล้วไม่ลงบัญชีด้วยลบต้องจำปิดออกไปแล้วด้วยเฮ้ยนิวขนาดกีดไปยังทำเลยเออจำตัวมึงนี่มิจฉาชีพนะต้องไปยักก้องต้องไปยักก้องโอเคดังนั้นนี่ก็คือบาร์เบอร์บอมก็เป็นสองร้านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นฝั่งนี้ก็จะมีกิจดูแลครับฝั่งนั้นก็จะมีพี่ดูแลงานเรียวแล้วก็มีฝั่งดูพี่เก่งด้วยพี่เก่งเด็กใหม่ใช่ดูโครงการเนี่ยเรียวต้องดูแลพี่ดูพี่เขาง่วงๆแล้ววันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟรอบนี้ใครจะมาตัดผมไปแล้วดูก็เป็นให้ได้รับเกียรติจากพี่ปรีไม่ได้แบบนะเพราะว่าจะได้ตัดไปคุยไปด้วยพี่ปรีจิ้มได้เลยครับเลือกใครตัดโอ้ยจิ้มได้เลยเหรอเดี๋ยวติดเบอร์ก่อนจิ้มได้เลยครับจิ้มได้โอ้โหทำใจไม่ได้เลโอที่ไม่ได้ตัดเนี่ยไม่กินตัดแล้วนี่เฮ้ยเลโอไม่กินครับไม่กินเฮ้ยมึงนี่กินนะครับโอเคครับเราไปดูเขาถือช่างโจเป็นกินตัดผมให้เราด้วยครับเฮ้ยตรงอะไรดีเดินเลยจิ้มเลยเปียวตรงแรงดันไปเอาแบบมีอะไรเขาเรียกว่ามีความยาวหน่อยมีเลนส์หน่อยให้มันแบบดูแท้ๆตัดอย่างเดียวใช่ไหมไม่ต้องทำเคมีนะเออเนี่ยตัดไปเลยไม่ทันเที่ยงแล้วสรุปตัดทรงอะไรครับยังไม่รู้เลยฮะทรงอะไรวะกีตัดช่างสักช่างกีครับทรงอะไรครับเดี๋ยวจะตัดให้พี่ปีสั้นหน่อยอ๋อดูจากเบ้าหน้าพี่แล้วนี่ทรงอะไรที่แบบน่าจะแบบเหมาะกับหน้าแบบนี้รูปหน้าแบบโค้งหน้าใช่ครับคือตอนนี้ผมตอนนี้มันยาวมากมากครับที่ดัดตัดครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้เซตเป็นธรรมชาติประมาณเอาแบบความเป็นแฟชั่นมากกว่านี้ได้ไหมข้างหนึ่งเป็นคอฟข้างหนึ่งเป็นทูบ็อกได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าพี่ปีได้ไหมได้ดิไม่เข้าใจเลยว่าทำไมต้องทำเป็นแบบนี้ย่านนี้เขาเป็นย่านธุรกิจนะนักธุรกิจชาวต่างชาติเยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะครับใช่ไหมได้ทิปเยอะยังก็คือถ้าเป็นชาวต่างชาติก็คนไทยเยอะเหรอประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ใครบอกมั้งแบบทิปนี้หารรวมหรือว่าเฮ้ยทิปมือหรือทิปรวมทิปตอนแรกจะให้รวมหลังๆนี่กินเอาคนเดียวไอ้นี่เอาจริงนะจริงจังนะหมอทิปแยกเลยฮะทิปมือกำแน่นเลยปีพร้อมยังครับพร้อมแล้วสิวจะแตกแล้วเนี่ยลุยเลยเอาเลยครับอันนี้คือครับเข้าสู่ช่วงของการขึ้นทรงนะใช่ครับแล้วก็วันนี้เรามาใช้ตัวแบ็กบีทนะฮะไมเนอร์เชนนะฮะทุกคนก็น่าจะทราบกันแล้วตัวนี้เป็นไงบ้างขายหมดหรือยังเหลือเต็มเลยเล่นเองก่อนเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเหลือแปลว่าเรายังสามารถซื้อได้อยู่ซื้อได้อยู่ถ้าหมดแล้วซื้อไม่ได้แย่เลยนี่พักเข้ามาฮะของมีเยอะของมีเยอะแล้วก็ร้อนมากลูกยังเล็กอยู่ใช่ครับผมดูฝั่งนี้ซะก่อนมีสไตล์เพิ่มขึ้นนะครับเอาสไตล์พี่เบิร์ดใช่ครับก็คือตอนนี้กิ๊กก็สามารถทำเคมีครับเคมีได้ใช่แล้วก็ดัดด้วยแล้วก็ทำเคมีด้วยอ๋ออย่างนี้ดัดได้ด้วยแล้วเหรอครับเพราะตอนแรกเห็นกิ๊กจะเน้นเฉพาะสีใช่ครับดัดนิสัยครับพี่ไปคือที่นี่ก็สามารถทำได้ทำได้ครับพี่บอมทำได้ยังพี่บอมก็ทำดัดครับพี่บอมจะสายดัดเดียวสายดัดเดียวตอนนี้ก็เหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรแชปเตอร์ใหม่บทใหม่ของ Bubble Warm Town ครับนี่คือครั้งแรกของกิจที่มาอยู่ในเมืองหรือเปล่าใช่ครับพี่ตื่นที่กิจเข้ามาในเมืองรู้สึกเป็นไงบ้างมีแรงกดดันหรือว่าได้รับความท้าทายใหม่ๆถ้าเปรียบลูกค้าก็คือเรารับต่างชาติเยอะขึ้นเรามันก็มีทั้งสกิลในเรื่องของภาษาแล้วก็การที่เราจะตัดเขาก็คือเราจะต้องสื่อสารให้มากๆโอเคครับพี่ปีด้านข้างข้างเดียวพอนี้เสร็จแล้วนะแค่นี้ก็ดูแบบทำเรียบร้อยแล้วแฟชั่นนะสักเทคนิคในการเดินผิวเป็นไงบ้างที่เป็นช่างใหม่เยอะมากเยอะมากจริงๆนะไว้หลังโควิดครับพี่ปีเดี๋ยวลองบอกเทคนิคเขาหน่อยได้ไหมครับคือบางคนเขาก็จะใช้เบอร์ลองใช่ไหมครับใช่ครับบางคนก็จะใช้หวีแต่กิ๊กจะใช้ทั้งคู่ทั้งเบอร์ลองทั้งหวีก็คือจะใ
ให้เรื่องของความละเอียดความละเอียดนี่คือเราสามารถตั้งทรงได้เพราะว่าด้วยลักษณะของศีรษะของคนไทยพี่เจอเขามันไม่ได้แบบว่านูนเสมอทั้งหมดบางคนมีแบนมีอะไรเงี้ยหวีก็จะช่วยในเรื่องของความช่วยคดให้ใช่ให้มันบุกอะไรใช่อะไรเงี้ยครับหวีก็จะช่วยได้แล้วการตั้งหวียังไงต้องตั้งยังไงบ้างครับต้องการจับอะไรยังไงการจับก็คือผมว่าการจับนี่น่าจะฟีลตายมากกว่าบางคนขึ้นอยู่ที่ความถนัดมากกว่าในการจับแต่ว่าผลลัพธ์ก็คือผมว่าให้ความใกล้เคียงกันที่สุดและหน้าก็คือก็น่าจะประมาณ45องศานะครับกินเป็นช่างตัดผมมากี่ปีแล้วก็ถ้าปีนี้น่าจะเข้าปีที่10แล้วครับปีที่10แล้ว10แล้วเหรอครับเร็วมากนะตอนนี้อยู่เท่าไหร่ล่ะ40กว่าดิโอ้โหผมถ้าผม40ปีเท่าไหร่ครับผม28บางคนทำสองครั้งไม่เท่ากันแล้วก็ทำโค้งไม่ได้ด้วยทำไงอ่ะต่อหน่อยดิเราจะทำให้ดูแบบไม่เท่ากันใช่ไหมช่างบางคนช่างใหม่เอาพูดถึงช่างใหม่นะเราคือกระจกเราตั้งใหม่คือเพื่อให้มองและทีนี้ก็คือผมว่ามันก็จะมีความแบบว่าอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะหรอกแต่ว่าให้มีความใกล้เคียงที่สุดใช่แล้วอะไรไงการวาดนิ้ววาดยังไงครับช่วยสาธิตให้ดูวาดเหรอครับก็คือค่อยๆล่างขึ้นมาก่อนจากด้านล่างในเทคนิคใช่ไหมฮะแล้วก็ค่อยๆมาโค้งตรงไปอุปกรณ์ก็สำคัญครับนี่อุปกรณ์ที่ติดใช้ก็คือตัวทีเบสบางคนยิ่งวาดโครงยิ่งลึกไปเรื่อยๆขั้นแรกก็คือต้องสร้างฐานต่ำๆตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งขึ้นไปแบบเยอะเกินเอาต่ำๆไปก่อนถ้ามันไม่ได้ก็ค่อยๆขยับอันนี้คือวิธีถูกต้องใช่ครับงั้นเดี๋ยวสาธิตวิธีที่ไม่ถูกต้องให้ดูจะได้เป็นวิทยาทานดีครับเรียบร้อยครับหนึ่งข้างครับพี่ปีสวย10ปีที่ผ่านมาครับกับวงการบาร์เบอร์เห็นอะไรเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างช่างใหม่ๆอ่ะเก่งเยอะครับพี่เจอถ้าเทียบกับผมในยุคกับพี่บอมที่แบบเริ่มๆอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยมีอะไรให้ดูไม่ค่อยมีอะไรให้เสกเหมือนแบบว่าเราคอยติดตามงานนะแต่ว่าช่างสมัยเนี้ยบางคนแบบเป็นได้แค่ปีเดียวหรือ2ปีอะไรเงี้ยคือแบบเก่งเก่งเลยใช่กิจก็เลยมีไปอบรมเรื่องตัดผมบ้างใช่ครับใช่ครับของซาลอนใช่ครับเอามาใช้ยังไงบ้างเราบอกชื่อได้ไหมครับว่าไปที่ไหนเอาได้ได้ดิเดินรับบิดโฮฮะเดินรับบิดโฮไปฮะเพชรเกษตรไปสองเข้าตัวตลอดเลยเนี่ยไปสองเขาโยนมานะไม่ใช่จะบอกว่าจะถามว่าครับเอามาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างได้หลายอย่างเลยครับเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องเคมีก็ผู้ชายก็เริ่มแบบว่ามีเคมีใช่ไหมใช่เริ่มอยากดัดผมเริ่มอยากทำสีอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่ตัดอย่างเดียวแล้วไอตอนแรกอ่ะจำได้นะพูดถึงเรื่องของกว่าจะลากไปได้เนี่ยเฮ้ยมึงมาเรียนได้แล้วมึงมาเรียนได้แล้วใช่ตอนแรกไม่กล้าไปกันไม่กล้าไปกันเกิดอะไรขึ้นก็คือเราก็เลยคุยกับพี่บอมว่าเราต้องหาความท้าทายใหม่ๆแล้วแหละก็คือเราไม่อยากตัดผมอย่างเดียวแล้วเราอยากทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยใช่ก็เลยตัดสินใจว่าต้องไปเรียนต้องไปเรียนต้องไปลองใช่เอ้าเผลอตัดให้บิ๊กปีไปหนึ่งข้างตอนแรกว่าจะไม่ตัดตรงนี้ก็เท่นะข้างนี้เป็นรองทรงไงอ๋อนี่ก็ลงแบบสูงสูงแต่นี่ต่ำต่ำหน่อยโอเคนี่คือรองทรงไงฮะใช่รองทรงนี้ใช่รองทรงนี้ต่ำเลยต่ำเลยนะเปิดต่ำเลยประมาณนี้ผิดครับผิดครับคุณต้องเป็นตัวของตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นไม่เราต้องเรียนรู้จากดีไซน์ใช่ตอนนี้เราจะทำอีกแบบนึงเลยข้างหลังปอดอ๋อเดี๋ยวข้างหลังเป็น V ดีกว่าเออข้างหลังเป็น V นี่สูงนะถ้ามึงเหนื่อยก็ออกไปพักถ้ามึงเหนื่อยก็เป็นนักอยู่เฉยก็ได้ข้างบนเราตกมาแบบดูบ้องนะไม่แกล้งครับไม่แกล้งพี่ปีให้ช่างเขาทำงานไม่แกล้งพี่ปีวันเล่นเหนื่อยก็ไปนั่งพักก่อนส่วนใหญ่อ่ะที่ลูกค้าที่มาที่ร้านนี้ที่เขาเลือกตัดเนี่ยทรงอะไรฮะตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวก undercut undercut ตู้บ็อกบนเลทก็สี่ทรงนะยอดนิยมตอนนี้ใช่ครับเอ๊ะที่นี่มีอะไรนะแกะลายด้วยไหมแกะลายเราก็มีบ้างครับพี่ปีอยากได้อะไรไม่เอาถามเฉยๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะเพื่อความเป็นแฟชั่นพี่จะพัดเทสใส่หัวผมเลยครับแต่อันนั้นโหดเกินไปสีน้ำทำไมครับเนี่ยสีขาวใหม่แกะกล่องครับมูสตูมิ่งโทนิกครับโอเคครับพี่เจอนี่เป็น
ของเล่นใหม่ใช่โปรดักต์ใหม่เอาไว้สำหรับแบบแบ่งเซกชันผมครับผมตัดผมเสร็จก็สามารถที่แบบยกโคนไม่ได้ทานได้หรือว่าผมกวนหนวดอะเนี่ยนี่เป็น grooming ก็คือไอ้กินดีกินดีครับกินดีสามารถแบ่งแบบแบ่งเซกชันได้ง่ายแล้วก็ตัดผมผมจะนุ่มขึ้นเออใช่ครับพี่เจอใช่ไหมสัมผัสได้ครับความยาวของพี่วีเก๋ก็น่าจะตัดสั้นนะฮะเหลือประมาณสักนิดหนึ่งเนี่ยตอนนี้เอาปัตเตอร์เล่นไถก็ได้ครับเป็นไงฮะพอใส่ตัวนี้ลงไปแล้วแบบถ้าน้ำมันซึมมันจะแค่แบบเปียกแต่ว่าเนี่ยมันมีความเหนียวนิดหน่อยถ้าดีคือตอนเราใดอ่ะน่าจะเห็นน่าจะเห็นตอนยกโคนใช่ตอนยกโคนเพราะว่ามันจะเป็นทรงมากขึ้นไว้เช็คเป็นขั้นตอนสุดท้ายครับพี่ปีเห็นใบหน้าอันหล่อเหลาตัวเองหรือยังครับโอ้เห็นทุกวันตอนนี้มาครึ่งหนึ่งแล้วเห็นทุกวันที่เราแบบว่าไม่มีอะไรเราความมั่นใจไม่ได้เราว่าอุตส่าห์เพิ่มความมั่นใจอันนี้เขาไม่มีลดลงไปเลยนี่ก็โหมาพอมาที่นี่ก็แบบยิ่งกว่าเดิมอีกนี่ก็เดิมอีกแล้วTell me talk my shit or I might just go another feedอันนี้ระดับความแข็งเท่าไหร่ฮะความแข็งนะครับน่าจะอยู่ประมาณระดับ7นะใช่ครับพี่มีแค่5เต็มแค่5พี่มีบอกก่อนเต็มอย่ารู้ตลอดเฮ้ยหล่อเลยอ่ะดูดีมากปีน่าจะเหมาะกับลุคแบบนี้เออทรงนี้นะใช้ได้เลยนะเปลี่ยนจากลุคเป็นรับแทนทรงผมดีแบบหน้าดีด้วยก็แน่นอนแน่นอนนิสัยก็ดีดีไปหมดอ่ะสุดยอดสุดยอดบาร์เบอร์เบย์สนับสนุนบาร์เบอร์ไทยสนับสนุนรายการโดยบาร์เบอร์เบย์เจมสันคอนเน็กต์ไบมี่ดอโก้ดีแคสแอลแองเจลเป็นไงล่ะฮะดูโอ้โหยอดยอดโอ้โหนะครับฝีมือของช่างที่นี่ต้องบอกว่ายอดเนี้ยมากๆนะครับโอ้โหนะใครชื่นชอบใครเห็นแล้วผลงานของเขาฝีมือของช่างกิตนะฮะแล้วก็ช่างบอมด้วยนะฮะวันนี้ไม่ได้โชว์แต่เห็นช่างกิตแล้วนะถ้าอยากจะมาตัดกับ2คนนี้ต้องทำอะไรบ้างทักที่เพจ Facebook หรือ IG ก็ได้ครับ Barber Bomb Barber Shop นะครับจะขึ้นตรงนี้นัดไปทุกวันยกเว้นวันจันทร์ยกเว้นวันจันทร์เออเป็นกินเชนนะเดินทางมาสะดวกมาทางไหนได้บ้าง BTS ลงสถานีอโศก MRT ลงสถานีสุขุมวิทก็คือเดียวกันก็คือจอดรถฟรีในตึกได้2ชั่วโมง2ชั่วโมงโอ้โหจอดรถฟรีด้วยสบายเลยนะสบายเลยครับผมแล้ววันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับกับเพื่อนของเราครับเจมสันคอนเน็กต์มีเกมเซนมามอบให้นะครับแล้วก็มีดอโก้แล้วก็โอ้โหเมย์ด้วยอ่ะบอกว่าเป็นดีแล้วพวกเราก็มีให้ของที่ให้เจอด้วยครับขอบคุณครับรายการท็อปลาเวอร์นะจะออนแอร์ทุกเสาร์ที่2และเสาร์ที่4ของเดือนครับถ้าใครอยากจะออกรายการของเราอย่าลืมนะครับสแกน QR Code แล้วก็สมัครมาได้เลยครับผมครั้งต่อไปเราจะพบกับใครนะครับติดตามกันติดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ